สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเปิดคอลเลกชันกระเป๋าของปูนะคะจริงๆปูไม่ได้มีกระเป๋าเยอะหรอกค่ะแต่ว่าปูก็จะนำมาเปิดให้ทุกคนดูว่าที่ปูได้ใช้กระเป๋าที่เป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะใช้เกี่ยวข้องกับในภารกิจต่างๆปูของปูมีกี่กระเป๋านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปูเชื่อว่าสาวกกระเป๋าที่ชอบกระเป๋านะคะไม่ได้มีกระเป๋าแค่ใบเดียวหรอกอย่างของปูอะขนาดไม่ถึงที่จะเป็นสาวกนะคะปูก็มีเท่าที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มี4ใบนะคะแล้วปูคิดว่ามันจะไม่ได้มีแค่4ใบนะคะมันจะก็จะมีใบที่5ใบที่6ตามมานะคะแล้วก็จะบอกว่ากระเป๋าที่ปูใช้แต่ละใบนะคะเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะเป็นหนังดีนะคะแล้วก็ปูก็ซื้อในช่วงที่เขาลดราคานะคะไม่เคยซื้อในช่วงที่เขาขายราคาเต็มเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาในช่วงที่ไม่ลดนะคะราคามันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะก็แล้วจะบอกว่าเคยใช้กระเป๋าใบที่ราคาถูกไหมก็เคยนะคะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเราต้องเคยใช้ของที่ราคาถูกนะคะแล้วปูจะมาบอกในท้ายคลิปว่าทำไมปูถึงต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้ของที่มันแพงขึ้นมานิดนึงนะคะว่าปูก็จะเอามาเปรียบเทียบนะคะกระเป๋าที่มันคุณภาพของหนังเป็นประมาณนี้แล้วก็คุณภาพของหนังอีกราคานึงเนี่ยปูก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเป็นมันมีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันยังไงนะคะมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะทั้งด้วยราคาคุณภาพของหนังนะคะแล้วก็ภายในนะคะว่าเขามีฟังก์ชันอะไรนะคะเพราะว่าเวลาปูจะซื้อกระเป๋าแต่ละครั้งเนี่ยปูจะสำรวจหมดเลยค่ะทั้งด้านนอกด้านในเขามีฟังก์ชันอะไรให้เราใส่ของได้ยิบย่อยไหมเล็กๆน้อยๆไหมแล้วก็มีแบ่งแยกออกไปไหมนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแบ่งแยกให้ปูไว้ใส่ของในแต่ละส่วนนะคะปูก็จะไม่ซื้อปูคิดว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันที่ให้เราสามารถแบ่งใส่ของได้นะคะทั้งของเล็กๆน้อยๆหรือว่าของที่มันเป็นพวกหมากฝรั่งหรือว่าช่องใส่กระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็จะสำรวจภายในหมดเลยเพราะว่าจะซื้อทั้งทีนะคะกระเป๋านะคะไม่ใช่ราคาแค่บาท2บาทนะคะเราก็ต้องสำรวจให้ดีนะคะเพราะว่าจะต้องคำนวณว่ามันคุ้มกับเงินที่เราจะต้องจ่ายต้องเสียไปไหมนะคะแล้วก็มาดูที่กระเป๋าว่าหนังเขาโอเคไหมนะคะแต่ว่ากระเป๋าที่ปูเลือกมาที่ปูจะเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นอะไรที่หนังที่ดีนะคะแล้วก็ราคาก็มีคุณภาพตามที่เราได้เสียสตางค์ซื้อไปนะคะทุกคนก็มาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะก็จะเป็นใบที่ปูซื้อมาใช้เมื่อปีที่แล้วแล้วค่ะเป็นปีกว่าน่าจะประมาณปีเศษๆแล้วใบนี้ปูก็ใช้แบบ heavy duty มากเลยคือแบบว่าใช้หนักมากเพราะว่าติดตัวไปทุกวันเลยนะคะติดตัวไปทุกวันเมื่อปีที่ผ่านมาคือแบบว่าใช้แต่ใบนี้แล้วใบนี้จะบอกว่าเป็นของ Versace จีนนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของเขานะคะทุกคน VJ นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะว่าเขาเขียนว่า Versace จีนนะคะก็นั่นแหละปูก็ซื้อในช่วงที่เขาลดราคาเช่นกันนะคะใบนี้ถ้าอยู่ในราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 นะคะ 8,000 กว่าบาทแล้วปูก็ได้ในราคาที่เขาลดลงมาครึ่งนึงก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 นะคะแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากคือทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แตกหรือว่าเสื่อมสภาพหนังทุกอย่างดีหมดนะคะทุกคนปีกว่าที่ปูใช้มาแล้วปูก็ใช้ทุกวันเลยนะคะใช้ใบนี้ใส่ข้าวใส่ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือแบบหนังดีมากๆนะคะทุกคนคือแบบว่าปูแบบซื้อมาแบบว่าคุ้มมากจริงๆแล้วก็ชอบใบนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็คือแบบใช้งานแบบจริงจังนะคะแล้วปูก็ดูฟังก์ชันภายในนะคะว่าเขามีอะไรเล็กๆช่องนี้ช่องเล็กช่องน้อยให้เราใส่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วเนี่ยค่ะมันก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปคือปีกว่าแล้วใช้มาทุกวันน่ะคือมันไม่พังเลยนะคะทุกคนแล้วแบบคือดีมากๆอ่ะแล้วปูก็เป็นคนใช้ถนอมของข้าวของที่ปูใช้ปูค่อนข้างที่จะถนอมแล้วก็ดูแลนะคะทุกคนไม่ใช่แบบคือแบบว่าทิ้งขว้างเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่บาท2บาทนะคะทุกคนราคามันก็สูงนะคะนั่นแหละ
แล้วเนี่ยตามปกติแล้วอ่ะเวลาเราใช้กระเป๋าไปนานๆด้านตรงเนี้ยเขาก็จะหลุดลอกใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่มีหลุดลอกเลยทุกคนคือแบบดีงามมากเลยอ่ะแล้วปูก็เป็นชอบเป็นคนที่สะพายแบบ cross body นะคะคือแบบว่าสะพายแบบว่าเฉียงๆอย่างเงี้ยนะคะเวลาไปในที่สาธารณะนะคะที่คนเยอะๆเราก็เอากระเป๋าเรามาไว้ข้างหน้านะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะทุกคนก็นั่นแหละปูก็จะสะพายอยู่ประมาณนี้ก็ใบนี้เลิฟนะคะเลิฟมากๆก็มาดูใบที่2นะคะใบที่2ที่ปูได้เปิดกระเป๋าไปว่าปูพกอะไรก็คือใบนี้นะคะใบนี้เป็นของ Aldo นะคะทุกคนก็ซื้อมาในราคาจริงๆราคามันตอนนั้นมัน60ยูโรใช่ไหมคะปูก็ซื้อมาในราคาที่เขาลดลงมาเหลือ40ยูโรนะคะก็ลดลงมาประมาณ 20% ประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ปูก็สำรวจฟังก์ชันด้านในอีกเวลาปูดูของในเว็บนะคะปูดูสินค้าในเว็บปูก็จะเช็คว่าฟังก์ชันเขามีอะไรนะคะมีอะไรบ้างมีซิปอะไรให้เราใส่แยกย่อยออกไปไหมนะคะไม่ใช่แบบว่ากระเป๋าบิดด้านตากระเป๋าด้านนอกสวยแต่พอด้านในไม่มีอะไรให้เราแบบว่าใส่อะไรแยกย่อยออกมาเลยปูก็ไม่ซื้อนะคะปูคิดว่ามันควรจะมีอะไรมากกว่าความเป็นกระเป๋านะคะก็คือควรจะมีฟังก์ชันให้เราแยกนู่นนี่นั่นนะคะอย่างเนี้ยซิปก็เป็นซิปตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็สามารถใส่นู่นนี่นั่นไปได้นะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆเห็นไหมคะช่องเล็กๆอย่างเงี้ยให้เราใส่ที่ริมกระเป๋านะคะนั่นแหละปูถึงชอบว่าเขามีฟังก์ชันนะคะแล้วด้านหลังนี่เขาก็เป็นซิปนะคะเป็นซิปให้เราใส่ของได้อีกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะที่ฟังก์ชันของเขามีให้เราแล้วก็ชอบตรงความเป็นเก๋ของเขาที่เขามีกุญแจประดับตรงนี้ทำให้ดูมีอะไรดูมากกว่าเดิมที่แค่ถ้าเกิดไม่มีกุญแจมันก็จะเป็นเรียบๆใช่ไหมคะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะคะทุกคนแต่พอมันมีอะไรขึ้นมานิดนึงเห็นไหมคะว่าความโก้มันจะเกิดขึ้นมาละก็นั่นแหละปูก็จะดูที่ดูหลายอย่างเลยค่ะคือแบบกระเป๋ามันก็ไม่ใช่บาท2บาทอย่างที่บอกนะคะเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อโดยที่แบบคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะคะแล้วก็หนังดีมากๆนะคะหนังมีคุณภาพมากๆเลยนะคะทุกคนก็มาดูใบต่อไปนะคะใบต่อไปที่ปูเคยเอามาเปิดในช่วงของลดราคาในปีที่แล้วนะคะว่าปูได้ซื้อใบนี้เป็นจากเว็บไซต์ Gallery Lafayette นะคะแล้วก็ลดราคาจริงๆใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70ยูโรนะคะ70ยูโรเขาก็เหลืออยู่ที่30ยูโรแล้วปูก็คิดว่าใบนี้ก็โก้นะคะโก้มากๆแล้วก็หนังเขาก็ดีด้วยทุกคนแล้วแบบคือดีงามอะค่ะเพราะว่าซื้อในช่วงที่ลดราคาได้ของดีและได้ของที่ถูกลงมาแล้วก็คือแบบหนังคุณภาพของหนังแต่ละใบที่ปูมีเนี่ยนะคะมันดีมากๆนะคะทุกคนคือแบบว่ามันสมกับที่เราได้เสียตังค์ซื้อไปนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าฟังก์ชันก็ด้านในนี้ก็มีอีกว่าเป็นช่องเล็กๆนะคะเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นซิปด้านนี้ก็เป็นซิปเนี่ยค่ะคือแบบนั่นแหละปูก็ชอบอะไรที่มันมีแยกย่อยให้เราใส่นะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็สามารถใส่ของได้อีกนะคะเนี่ยใส่มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีความโก้ที่ตรงนี้นิดนึงนะคะเขียนว่า Gallery Lafayette นะคะก็นั่นแหละนี่เป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะทุกคนก็นั่นแหละส่วนใบนี้ปูก็จะไม่ค่อยได้ใช้ทุกวันเพราะว่าปูจะใช้ไว้ออกงานมีแบบงานอะไรที่สำคัญนัดพบปะผู้คนประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะแล้วก็เวลาปูไม่ได้ใช้ปูก็จะเอาเก็บใส่ถุงไว้อย่างดีเลยค่ะเอาเก็บใส่ถุงผ้าที่เขาให้ไว้ที่เขาให้มานะคะอย่างดีเลยทุกคนเนี่ยปูก็เก็บไว้อย่างดีนะคะไม่ใช่ว่าใช้เสร็จแล้วก็ไม่ดูแลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันก็ของที่เราซื้อมามันก็จะพังง่ายนะคะทุกคนก็นั่นแหละมาใบต่อมานะคะซึ่งใบสุดท้ายล่ะที่ปูได้ซื้อมานะคะอันนี้เป็นของ DKNY นะคะซื้อมาปีที่แล้วเหมือนกันซื้อมาหลังจากใบนี้นะคะหลังจากใบนี้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ราคาไทยก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทอะค่ะ 8,000 กว่าบาทแล้วปู่ก็ได้มาในราคาที่ 3,000 กว่าบาทเองค่ะก็อย่างที่บอกซื้อช่วงลดราคานะคะทุกคนก็
อันนี้เป็นของ DKNY แล้วเขาก็ให้ถุงผ้ามาเหมือนเดิมปูก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้งานนะคะเพราะว่าปูจะแบ่งแยกว่ากระเป๋าอันไหนควรจะใช้งานทุกวันกระเป๋าอันไหนที่ควรที่จะใช้บ้างเป็นบางโอกาสนะคะเพราะว่าคือไม่อยากให้มันแบบเยินนะคะเราก็ค่อยแบ่งแยกใช้ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลกระเป๋าที่เราเสียตังค์ซื้อมานะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะฟังก์ชันก็เยอะเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นไหมคะว่าปูชอบความที่เขามีอะไรให้เราใส่แยกย่อยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นซิปพอเป็นซิปเปิดเข้ามาอีกก็มีช่องเล็กๆให้เราใส่อีกคือมันดีงามนะคะทุกคนเนี่ยคือแบบว่าดีงามนะคะก็นั่นแหละแล้วก็หนังเขาก็ดีมีคุณภาพมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วคือแบบใบก็ไม่ใหญ่เกินกระทัดรัดนะคะแล้วด้านหลังนี่ก็เป็นแบบว่าให้เราใส่ได้อีกนะคะมีช่องเยอะแยะเลยค่ะแล้วแบบดีค่ะกับคุณภาพกระเป๋าเขาดีมากๆหนังเขานะคะนั่นแหละแล้วก็ความเป็นเก๋อีกแล้วอยู่ที่อันนี้นะคะพวงกุญแจห้อยๆเขียนว่า DKNY นะคะก็นั่นแหละคือดีงามมากสำหรับการที่เราเสียสตางค์ไปแล้วเราได้ของที่มีคุณภาพมาใช้นะคะคือเราไม่ต้องแบบว่าเสียอารมณ์กับของที่เราซื้อมาเราเสียตังค์แล้วของมันพังง่ายอย่างเงี้ยนะคะปูก็ไม่โอเคนะคะแล้วเวลาปูใช้เสร็จปูก็จะเก็บใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะคะปูก็จะเก็บใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าว่าไอ้ของถูกนั่นน่ะมันเป็นยังไงนะคะคือมันก็ไม่เชิงถูกหรอกมันก็อยู่ประมาณ 6-700 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปูก็ซื้อมาใช้นะคะปูซื้อใบนี้ก่อนนะคะก่อนใบนี้แล้วพอปูใช้ประมาณ3เดือนน่ะทุกคนแค่3เดือนเท่านั้นเองอ่ะคือแบบเห็นมั้ยคะว่าตรงเนี้ยมันลอกนะคะเนี่ยมันลอกแล้วมันแบบมันไม่โอเคปูไม่โอเคนะคะปูไม่โอเคแล้วก็คือแบบเนี่ยมันก็ลอกทั้ง4มุมเลยแค่3เดือนนะคะทุกคนแล้วปูก็คือก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเพราะมีความรู้สึกว่าพอมันเกิดความไม่โอเคปูก็เลยไม่ใช้นะคะปู่ก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนความแนวความคิดใหม่ว่าเราซื้อของดีๆใช้เลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากที่จะมาเสียยับเสียย่อยซื้ออะไรถูกๆแล้วแบบซื้อบ่อยซื้อถี่ซึ่งมันสิ้นเปลืองนะคะซื้อแบบว่าของดีไปเลยทีเดียวแล้วก็ได้ใช้ไปนานได้ใช้กับคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะคะเนี่ยปู่ไม่โอเคตรงที่มันเวลาเราซื้อกระเป๋าแล้วมันไม่โอเคกับที่มุม4มุมมันแตกแล้วหนังเขาก็แบบว่าไม่แน่นเหมือนใบนี้นะคะใบนี้หนังดีมากทุกคนคือแบบดูดิไม่มีความพังไม่มีความลอกไม่มีอะไรเลยนะคะคือปีกว่าแล้วปูใช้หนักมากนะคะยังสภาพดีอยู่แต่ดูใบนี้3เดือนเนี่ยคือแบบไปแล้วนะคะไปแล้วตรงนี้3เดือนนะคะแล้วด้านในเขาก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบาๆนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็มารีวิวให้ดูเท่านี้นะคะแล้วใบนี้ปุกก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะซึ่งมันสภาพมันก็ยังดีอยู่แหละแต่ว่ามันติดตรงที่ปูไม่โอเคตรงนี้เองนั่นแหละคือแบบปูเวลาปูถือแล้วปูไม่โอเคนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ